ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกพงศ์ตรีตรงอดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผู้คิดค้นศาสตร์ 4DNA และก็ผู้ก่อตั้ง iDevan Group นะครับปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการอิสบาย Nation TV ด้วยนะครับการออกแบบด้วยความยั่งยืน Sustainable นะครับก็จะต้องคิดให้ครบทิศนะฮะแล้วก็ Timeless ก็คือว่าไม่มีการเวลามาเป็นตัวควบคุมนะครับก็คือไร้การเวลานั่นเองนะครับการออกแบบที่เป็นลักษณะแบบนี้จะต้องลงลึกให้เกิดอัตลักษณ์เฉพาะตัวครับเพราะความเป็นอัตลักษณ์เนี่ยนะจะไม่มีเทรนด์ไม่มีกระแสไม่มีแฟชั่นเข้ามาเบียดบังครับการออกแบบลักษณะแบบนี้เมื่อคิดครบลงตัวลงลึกแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ยาวนานนะครับไม่มีการล้าสมัยและก็การออกแบบที่ใช้วัสดุและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกิดประโยชน์ที่สุดนะครับแล้วก็การออกแบบที่คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยที่ดีนะครับการออกแบบที่มีสุนทรียภาพที่งดงามและโดยเฉพาะยิ่งการออกแบบที่เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่ตั้งให้ดีที่สุดก็จะยั่งยืนไปด้วยนะครับการออกแบบด้วยความยั่งยืนนั้นเป็นสาระสำคัญสำหรับการออกแบบครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องวัสดุที่คงทนถาวรที่ดูแลรักษาง่ายที่สำคัญก็คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับงั้นนักออกแบบจริงๆแล้วไม่ใช่ถือว่าเป็นกระแสในการใช้แนวคิดแบบ sustainable นะครับก็ถือว่าเป็นความจำเป็นและเป็นสาระสำคัญของนักออกแบบที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักด้วยนะครับบริษัทไอริวันจำกัดนะครับเราซื้อตึกไว้นะครับทั้งหมด4ห้อง2ตึกใหญ่นะครับแล้วเราก็ต่อเติมเชื่อมกันไปทั้งหมดเพื่อให้ฟังก์ชันเนี่ยต่อเนื่องกันได้พอถึงเวลาเลยไป7ปีนะครับก็เราตั้งใจที่จะรีโนเวทก็เลยต้องคิดค้นวิธีการในการเรียกว่าศัลยกรรมหน้าอาคารนะครับเฟสลิฟเข้าไปฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของวัสดุที่เป็นน้ำหนักเบาแล้วต้องเป็นโครงเหล็กที่สำคัญครับตึกเนี่ยหันหน้าไปทิศตะวันตกก็ต้องป้องกันความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับก็เลยพยายามที่จะออกแบบให้เกิดมิติแล้วก็น้ำหนักที่ต้องเบาแล้วก็เพราะว่ามันเกาะอาคารอยู่นะครับแล้วก็ต้องเป็นรูปโฉมใหม่ที่มีความเรียบง่ายทันสมัยแล้วก็ยิ่งกลางคืนนะครับต้องใช้แสงที่ให้เกิดความงดงามและสร้างแรงบันดาลใจครับจริงๆอาคารนี้ก็เป็นอาคารเดิมอยู่แล้วนี่ก็คือบ้านเดิมนะครับอาคารเดิม2ตึกแล้วก็ต่อเติมเชื่อมกันด้านหน้าเนี่ยพอเราทำโครงสร้างเป็นสักระยะหนึ่งแล้วก็มีการปรับปรุงโดยการที่เอาระบบเนี่ยนะฮะเข้ามาห่อทั้งตึกสังเกตได้ว่าเราห่อได้ครบด้านหน้าทั้งหมดเพราะว่าเราใช้โครงเหล็กเสริมขึ้นมาแล้วก็ใช้ผนังเบาเนี่ยเข้าไปติดก็คือตัวนี้นะฮะเป็นวัสดุที่ไม่มีน้ำหนักมากนะก็ทำให้อาคารเนี่ยสามารถศัลยกรรมได้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งทีนี้เราทำลักษณะเหมือนคล้ายๆเหมือนปีกนกแบบนี้นะครับเข้าไปเนี่ยด้านเพื่อต้องการให้เรานั้นได้รับแสงด้วยแต่เราไม่ได้รับแสงโดยตรงก็อินเดเรกเข้าสู่ด้านข้างด้านในก็จะมีอินทีเรียที่ทำให้เกิดการกรองแสงเข้าไปทำให้เราอยู่ที่ตะวันตกแต่ไม่ร้อนแล้วก็มีมิตินะครับการและการทอนสเกลลักษณะแบบนี้ก็ทำให้เกิดอาคารเนี่ยดูไม่เทอะทะนะครับก็ทอนสเกลลงมาทำให้เหมาะสมกับสเกลของอาคารด้วยนะครับแล้วเราก็ทรีตตรงนี้เป็นเอลขึ้นมานะครับทำให้อาคารเนี่ยดูโปร่งขึ้นแล้วก็ยิ่งเฉพาะกลางคืนนี่พอเราวางไลติ้งเข้าไปปั๊บเนี่ยมันเกิดความน่าสนใจอย่างมากเลยครับเหตุผลที่เลือกระบบ Glass Lock X ก็คือว่าผมประทับใจเรื่องของวัสดุที่มีส่วนผสมที่ทำให้มาทดแทนคอนกรีตหนักๆได้นะครับก็คือว่าเป็นแผ่นที่บางแล้วก็สามารถยึดให้กับโครงเหล็กโดยที่เราเองเนี่ยโครงสร้างเดิมเป็นคอนกรีตอยู่แล้วถ้าเราจะหิ้วด้วยคอนกรีตเข้าไปอีกเนี่ยผมคิดว่าน้ำหนักอาคารก็ไปใหญ่เลยนะครับก็เลยพยายามใช้เขาเรียกว่าวัสดุที่เป็นวัสดุผนังเบาแต่จะเลือกเบายังไงที่ให้อยู่ข้างนอกได้อย่างแข็งแรงด้วยแล้วก็เก็บสีอย่างเรียบร้อยด้วยก็มาเจอวัสดุแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ของเราได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทนความร้อนนะฮะแล้วอยู่ด้วยกับฝนฟ้าอากาศบ้านเราได้ด้วยที่สำคัญติดตั้งไม่ได้ยากแล้วก็ทำให้อาคารนั้นเปลี่ยนโฉมได้อย่างรวดเร็วแล้วก็งดงามครับวัสดุกลาสล็อก X นะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นักออกแบบที่ต้องการรีโนเวชั่นอาคารนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสาระสำคัญเลยเพราะว่าการจะรีโนเวชั่นเนี่ยเราไม่อยากที่จะทุบหรืออะไรบางอย่างออกไปเพราะว่าบางทีก็อาจจะเสียหายแล้วก็อาคารก็ยังคงใช้งานได้อยู่ในระหว่างที่รีโนเวทฉะนั้นการที่จะเกาะอาคารเข้าไปเนี่ยเราต้องหาวัสดุที่เป็นวัสดุเบาแข็งแรงแล้วก็ทดแทนวัสดุคอนกรีตหนักๆได้ก็เลยเลือกใช้วัสดุแบบนี้คิดว่าน่าจะพัฒนาต่อได้ไปในโครงการต่างๆมากมายครับ
ตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าวัสดุลักษณะแบบนี้เนี่ยนอกจากงานที่รีโนเวทเช่นรีโนเวทโรงแรมนะครับรีโนเวทอพาร์ตเมนต์ให้เป็นโรงแรมรีโนเวทสำนักงานต่างๆที่ต้องการเปลี่ยนโฉมหลังโควิดไปจนถึงการออกแบบอาคารที่ต้องการน้ำหนักเบาน่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้อาคารนั้นอาคารเก่าๆเนี่ยให้เกิดเป็นอาคารที่เสมือนสร้างใหม่ขึ้นมาหรือแม้กระทั่งอาคารที่มีข้อจำกัดเรื่องน้ำหนักนะหรือมีข้อจำกัดเรื่องรูปทรงที่บางครั้งคอนกรีตเนี่ยทำให้ไม่ได้นะครับหรือเป็นเชฟแปลกๆเนี่ยถ้าเป็นลักษณะที่ใช้โครงเหล็กแล้วก็ปิดผนังด้วยระบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะประยุกต์ทำให้อาคารดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คิดว่าน่าจะใช้ได้กับอาคารหลายอาคารด้วยกันครับ